สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนพื้นฐานการวาดเท้าง่ายๆค่ะก็จะใช้หลักการเดียวกับการวาดมือนะคะคือเราก็รู้พื้นฐานของการวาดเท้าก่อนแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับแบบต่างๆที่เราหาจากในเน็ตก็ได้ค่ะงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะคะกับพื้นฐานของการวาดเท้าค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะวาดรูปทรงคล้ายๆทรงกระบอกแต่ว่าเป็นเหลี่ยมๆนะคะแทนส่วนของน่องค่ะจากนั้นเราก็จะวาดวงกลมนะคะแทนส่วนข้อต่อของข้อเท้าค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะวาดสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะโดยจะวาดให้เชื่อมกับข้อด้านบนนะคะแต่จะไม่ได้เชื่อมทั้งหมดนะคะถ้าสังเกตดีจะยังมีช่องว่างอยู่ด้านหลังของวงกลมนะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นในส่วนช่องว่างที่เหลือนะคะเราก็จะวาดสี่เหลี่ยมเฉียงๆอย่างนี้นะคะเชื่อมลงไปค่ะแล้วก็ในส่วนด้านหน้านะคะเราก็จะวาดกล่องสี่เหลี่ยมยาวๆแบนๆใส่ลงไปนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงของเท้าพื้นฐานค่ะพอได้รูปทรงพื้นฐานแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มวาดเท้ากันนะคะเราก็วาดน่องลงไปนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อต่อนะคะระหว่างตรงกลางเนี่ยให้วาดเส้นคล้ายๆเส้นนูนขึ้นมา1เส้นค่ะแทนกระดูกนะคะกระดูกที่นูนออกมาตรงช่วงข้อต่อค่ะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงข้อต่อจนถึงช่วงของส้นเท้านะคะจะมีความโค้งเข้าก่อนที่จะโค้งออกอีกนิดนึงค่ะวาดให้โค้งเข้าเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยตวัดโค้งออกมาค่ะจากนั้นในส่วนของหน้าเท้าก็วาดลงมาเลยนะคะไม่มีอะไรค่ะแล้วก็มาวาดต่อกันที่นิ้วนะคะในกล่องสุดท้ายค่ะกล่องแบนๆที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็วาดเท้าลงไปค่ะและในส่วนของด้านล่างเท้านะคะอย่าลืมวาดให้เว้าเข้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าในเท้าของเราเนี่ยค่ะจริงๆแล้วตรงใต้เท้าเนี่ยช่วงตรงกลางจะมีช่องว่างอยู่ค่ะในช่วงที่มีความคงเข้านะคะก็อย่าลืมวาดตรงเส้นที่มีกระดูกนูนขึ้นมานะคะจะอยู่ในช่วงเดียวกันค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูวิธีการวาดฝ่าเท้าแบบเน้นๆอีกทีนึงนะคะก็ช่วงหน้าเท้านะคะลงมาแล้วก็จะวาดเป็นนิ้วเท้าค่ะในส่วนของนิ้วเท้าเนี่ยค่ะระหว่างข้อต่อนนิ้วกับส่วนของเท้านะคะจะมีช่วงที่เชื่อมกันอยู่ค่ะบริเวณนี้นะคะตรงนี้ค่ะและตรงนี้ด้วยนะคะทั้งสองบริเวณนี้นะคะจะมีช่องว่างที่วาดเข้าไปด้านในค่ะนอกจากเห็นนิ้วโป้งแล้วนะคะเราอาจจะวาดให้เห็นนิ้วอื่นๆแวบมาบริเวณนี้นะคะแต่ก็จะไม่เห็นครบทุกนิ้วนะคะอาจจะเห็นนิ้วโผล่มาสักนิ้ว2นิ้วค่ะก็มาดูกันใกล้ๆนะคะว่าวาดประมาณนี้ค่ะจากนอกลงมานะคะมีส่วนที่โค้งเข้าเล็กน้อยแล้วก็โค้งออกมานะคะแล้วก็มีตรงส่วนของกระดูกนูนตรงข้อต่อค่ะแล้วก็หน้าเท้ารวมถึงปลายเท้าแล้วก็อย่าลืมให้มีสเปซตรงกลางนะคะตามนี้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นพื้นฐานการวาดเท้าเข้าๆโดยด้านข้างนะคะต่อมาแล้วก็จะมาวาดในมุมอื่นกันค่ะก็จะมาวาดในมุมของด้านหน้าให้ดูกันนะคะเช่นเคยค่ะเราก็จะขึ้นรูปร่างแทนส่วนน่องนะคะแล้วก็จะวาดวงกลมแต่ทีนี้คือพอเปลี่ยนมาเป็นมุมด้านหน้าเนี่ยค่ะเราจะไม่เห็นวงกลมที่เป็นวงกลมชัดเจนนะคะแต่จะเห็นเป็นแค่ครึ่งของวงกลมค่ะตรงนี้นะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นเส้นของหน้าเท้าลงมาค่ะจากนั้นนะคะก็วาดกล่องสี่เหลี่ยมนะคะแทนช่วงของนิ้วค่ะนิ้วเท้าด้านหน้านะคะ
ันนี้ก็จะเป็นทรงเท้าที่มองจากด้านหน้าค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาวาดกันค่ะวาดน่องลงมานะคะเหมือนเดิมค่ะทีนี้ในส่วนของข้อต่อนะคะอยากให้วาดกระดูกนูนขึ้นมาเนี่ยโดยที่สองข้างไม่เท่ากันค่ะโดยข้างในเนี่ยจะอยู่สูงกว่าด้านนอกนะคะตรงนี้ค่ะจะมีลักษณะเฉียงลงนะคะจะไม่เท่ากันส่วนที่เป็นกระดูกนูนด้านนอกนะคะจะอยู่ในช่วงเดียวกับช่วงที่โค้งนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยจะอยู่สูงขึ้นมานิดหน่อยค่ะส่วนหน้าเท้าก็ให้วาดลงมาตามเส้นเลยนะคะแล้วก็มาวาดนิ้วเท้ากันนะคะโดยนิ้วเท้าเนี่ยจะมีลักษณะหลายรูปแบบมีความยาวความสั้นต่างกันนะคะในแต่ละบุคคลเราก็จะวาดคร่าวๆลงไปก่อนนะคะโดยเราจะวาดตั้งแต่นิ้วก้อยนะคะมีการไล่ระดับลงมาทีละนิดค่ะคือพอเรามองจากมุมด้านหน้าเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่เห็นถึงการไล่ระดับที่ชัดเจนมากแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายในตัวอย่างต่อๆไปนะคะก็นี่นะคะถ้าเกิดว่ามองจากมุมด้านหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาวาดให้ดูอีกทีนึงนะคะโดยตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นมาค่ะว่านิ้วมีความไล่ระดับแล้วก็มีวิธีการวาดยังไงค่ะจากส่วนของหน้าเท้านะคะวาดให้มีความโค้งเข้านิดนึงแล้วก็วาดนิ้วก้อยค่ะจากนั้นก็ค่อยๆไล่ระดับลงมานะคะนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ของเท้ากับนิ้วโป้งของเท้านะคะจะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็วาดรายละเอียดโดยการใส่เล็บลงไปให้ด้วยนะคะจะได้เหมือนจริงมากขึ้นค่ะจากหน้าเท้าลงมานะคะก็จะเห็นนิ้วเท้าประมาณนี้แล้วก็อย่างที่เราบอกตะกี้นะคะว่าระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะตรงกลางจะมีช่องว่างเล็กๆค่ะตรงนี้ค่ะต่อมานะคะในส่วนของเล็บเท้านะคะวิธีการวาดเราก็จะวาดเป็นโค้งๆเหลี่ยมๆประมาณนี้นะคะและส่วนของเล็บก็วาดง่ายๆค่ะคือวาดให้เป็นเส้นโค้งขึ้นมาจากเท้านิดหน่อยนะคะจากนิ้วเท้านิดหน่อยแล้วก็อาจจะวาดเล็บโดยมีลักษณะไม่ต้องวาดเส้นทั้งหมดก็ได้นะคะวาดให้เป็นเส้นปะก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะวาดใหญ่ๆให้ดูอีกทีนึงนะคะเป็นเส้นโค้งแล้วก็เป็นเส้นปะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะและนี่ก็เป็นส่วนของเนื้อเท้านะคะวิธีวาดก็วาดตามนี้นะคะแต่ในส่วนที่เราวาดลงไปในเท้าเนี่ยบางทีมันก็จะเล็กมากๆอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นการวาดเท้าโดยใช้พื้นฐานการวาดเท้าเหมือนกันแต่ว่ารูปร่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากการใช้งานค่ะอันนี้เราก็จะวาดเป็นเท้าขยิ่งนะคะขึ้นพื้นฐานเหมือนกันเลยค่ะทีนี้เวลาวาดการขยิ่งเท้านะคะหน้าขาเนี่ยนะคะจะมีการปูดขึ้นมาค่ะเส้นก็จะโค้งตามนี้ค่ะนี่นะคะเราขึ้นให้ดูว่ามันใช้วิธีการวาดเดียวกันค่ะแล้วก็พอองศาเปลี่ยนนะคะมุมเปลี่ยนองศาเปลี่ยนรูปร่างของกล่องที่เราวาดก็อาจจะเปลี่ยนไปค่ะพอเราขึ้นรูปทรงเท้านะคะด้วยวิธีการเบสิกนะคะการวาดเท้าในรูปทรงต่างๆมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเราเห็นภาพรวมของการวาดเท้าแล้วว่ามันจะมีลักษณะประมาณไหนนะคะและเราก็จะสามารถคำนวณสัดส่วนของเท้าได้ว่าตรงไหนมันควรจะนูนเข้าตรงไหนควรจะนูนออกค่ะ
ในส่วนของหน้าเท้านะคะจริงๆแล้วก็มีการนูนอยู่แล้วปกตินะคะถึงเราจะวางเท้าราบกับพื้นแต่ถ้าเกิดมีการเขย่งหรือการขยับเท้าขึ้นมานะคะส่วนที่ควรจะนูนมันก็จะนูนเด่นชัดมากขึ้นค่ะต่อมาค่ะเราก็จะลองวาดตัวอย่างที่ไม่ขึ้นโครงเท้าตามทรงเลยค่ะคณิตนะคะแต่จะเป็นการวาดโดยที่เราวาดคร่าวๆขึ้นมาเป็นทรงเท้าเลยค่ะกรณีนี้นะคะก็อาจจะใช้ได้กับคนที่มีความโปรแล้วก็วาดหลายครั้งแล้วนะคะอาจจะแบบไม่ขึ้นทรงเท้าแต่จริงๆแล้วเราไม่แนะนำนะคะเราคิดว่าควรจะวาดทรงเท้าหมายถึงว่าขึ้นโครงล่างก่อนแล้วค่อยวาดเท้าจะดีกว่าค่ะแต่ว่าเราก็จะวาดให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างว่าสามารถวาดด้วยวิธีการนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่ง่ายนะคะแล้วก็ง่ายต่อการผิดส่วนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่โปรนะคะแนะนำว่าขึ้นทรงตามปกติก่อนวาดนะคะสิ่งสำคัญมากๆอย่างนึงนะคะที่เราอยากจะเน้นสำหรับการวาดเท้านะคะอย่าลืมช่องว่างใต้เท้าเด็ดขาดนะคะถ้าเราลืมช่องว่างใต้เท้านี้นะคะเท้าเราจะดูแบนแล้วก็ดูขาดความเป็นธรรมชาติดูขาดมิติค่ะรวมถึงส่วนโค้งเว้าตรงช่วงข้อเท้าแล้วก็เส้นนูนของกระดูกนะคะห้ามลืมเด็ดขาดค่ะคือถ้าลืมก็ลืมได้แหละแต่เท้ามันจะดูเป็นเท้าที่แบนๆเท้าการ์ตูนอะเท้าไม่มีมิตินะคะค่ะสำหรับตัวอย่างถัดมานะคะเราก็จะวาดเท้าที่เฉียงคือตะกี้นี้เราวาดเท้าด้านข้างไปแล้วแต่ว่าเท้าที่เราจะวาดต่อจากนี้จะเป็นเท้าที่เฉียงมานิดนึงค่ะก็จะทำให้เห็นด้านหน้าหมายถึงเห็นนิ้วเท้านะคะมากขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนเท้าข้างที่วาดด้วยค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะวาดให้เป็นเท้าที่เห็นด้านของนิ้วก้อยนะคะส่วนตัวอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นเท้าที่เห็นจากนิ้วโป้งค่ะก็ขึ้นโครงทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะก็ให้ขึ้นโครงด้านข้างนะคะโดยกำหนดคร่าวๆว่าจะให้เท้าเฉียงมาด้านหน้าเล็กน้อยแล้วเราก็วาดเท้าตามปกตินะคะขึ้นโครงไว้แบบไหนแล้วก็วาดตามนั้นเลยค่ะค่ะจากนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เราอธิบายเพิ่มเติมนะคะนี่คือมุมจากนิ้วก้อยนะคะถ้าเราวาดจากนิ้วก้อยก็มีโอกาสที่เราจะเห็นนิ้วอื่นๆได้ง่ายกว่ามุมที่วาดจากนิ้วโป้งนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นเท้าเฉียงนะคะเลยสามารถเห็นได้ทุกนิ้วเท้าค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาวาดในตัวอย่างของมุมเท้าด้านหลังนะคะอันนี้ก็ง่ายมากๆค่ะขึ้นส่วนโครงล่างของน่องเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนข้อต่อเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ให้วาดลักษณะสี่เหลี่ยมลงมาตามนี้ค่ะนี่คือด้านหลังของเท้านะคะจากนั้นก็วาดเท้าได้ตามปกติเลยค่ะแต่ส่วนของข้อต่ออย่าลืมวาดกระดูกที่นูนขึ้นมาด้วยนะคะและส่วนของฝ่าเท้าที่จะไม่เหลี่ยมนะคะแล้วก็วาดให้กลมเข้ามาอาจจะเพิ่มเส้นด้านหลัง2เส้นตามนี้นะคะเพื่อให้เท้ามันดูมีลักษณะเป็นเท้ามากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็มาถึงตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเราก็จะวาดเท้าจากมุมด้านบนค่ะโดยมุมนี้นะคะเราขอเริ่มวาดจากปลายเท้านะคะเพราะว่าเราอยากจะให้เห็นการวาดนิ้วเท้าโดยมีการไล่ระดับนะคะจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วโป้งค่ะถ้าสังเกตที่เราวาดนะคะมันก็จะมีการค่อยๆสูงขึ้นทีละนิดนะคะแล้วก็อย่าลืมว่า
มีช่องว่างระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะของเท้าแล้วก็อย่าลืมวาดเล็บเท้านะคะอาจจะเป็นรายละเอียดเส้นเล็กๆที่เห็นไม่ชัดเจนแต่ก็จะช่วยทำให้เท้าดูดีมากขึ้นค่ะช่วงต่อระหว่างนิ้วเท้ากับหน้าเท้านะคะจะมีส่วนโค้งเข้าโค้งออกตามนี้นะคะลองดูวิธีการวาดค่ะแบบเท้านะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ลองดูเท้าของตัวเองก็ได้นะคะว่ามองจากด้านบนเนี่ยมันมีลักษณะโค้งเข้าโค้งออกยังไงค่ะเช่นเคยนะคะขออนุญาตฝากช่องไว้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปออกมาค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะและนี่นะคะเราก็จะให้ดูค่ะว่าเท้ามันมีลักษณะเฉียงขึ้นมาตามนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของนิ้วโป้งเนี่ยก็จะมีความโค้งเข้านะคะเราก็เลยวาดเส้นโค้งเข้าตามนี้ค่ะอย่าลืมคำนึงถึงข้อต่อของเท้าด้วยนะคะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องวาดเส้นกระดูกนูนจากด้านบนด้วยค่ะเท้าของคนเรานะคะโดยธรรมชาติจะไม่เรียงเป็นหน้ากระดานนะคะถ้าสังเกตเท้าตัวเองก็จะเห็นว่ามันไล่จากนิ้วก้อยขึ้นมาจนถึงนิ้วชี้ของเท้านะคะมีการไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยอาจจะมีระดับพอๆกันค่ะและในการวาดนิ้วเท้านะคะจะไม่ค่อยเหมือนกับการวาดนิ้วมือนะคะถ้าเป็นนิ้วมือเนี่ยปลายนิ้วค่อนข้างที่จะเรียวมากกว่าโคนนิ้วใช่ไหมคะแต่เท้าเนี่ยทั้งปลายทั้งโคนเท่ากันนะคะหรือบางกรณีเนี่ยปลายของนิ้วเท้าเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าโคนของนิ้วเท้าด้วยซ้ำไปค่ะเมื่อกลับรูปเท้าให้ดูนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะคือจากนิ้วก้อยมาถึงนิ้วชี้ค่อนข้างจะไล่ระดับลงมาค่ะเป็นเส้นตามนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเราอาจจะอธิบายยืดยาวเกินไปแต่ว่าเรามาพร้อมกับตัวอย่างหลายแบบนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีคนอดทนดูมาถึงตอนนี้เนาะเพื่อได้ความรู้ไปวาดกันต่อกลัวทำคลิปแล้วไม่มีคนดูจังเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ขอเรียกว่าเพื่อนๆแล้วกันค่ะเพราะว่าเราดูจริงๆตอนแรกอะเราคิดว่าจะมีแต่เด็กๆมาดูเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคลิปเราอะมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่คนที่มาดูส่วนใหญ่ก็อายุพอๆกับเราหรือว่าไม่ต่างจากเรามากเราก็เลยขออนุญาตเรียกว่าเพื่อนๆแทนแล้วกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะกลับมาดูกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ